Hip Abduction Machine ท่านี้นะคะจะเป็นท่าบริหารก้นนะคะแล้วก็จะเน้นที่ก้นด้านบนแล้วก็ Outer Thigh นะคะหรือก้นกรอบนอกของเรานะคะวิธีการฝึกนะคะเราจะนั่งบนเจ้าตัวแมชชีนนี้นะคะแล้วก็เอามือจับแฮนเดิลนะคะหรือจะเอามือเท้าเซลหรือกอดอกก็ได้ไม่ผิดนะคะเราจะกางออกหายใจออกหุบหายใจเข้านะคะที่การเซตอัพเครื่องนะคะเราจะหุบเจ้าตัวเครื่องนี้รอไว้ก่อนเพราะเราจะกางออกเนาะท่านี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าไปนั่งเลยนะคะโดยที่ให้เจ้าตัวเบาะเนี่ยมันอยู่ตรงประมาณต้นขาของเรานะคะแล้วก็กางออกนะคะช้าๆนะคะให้สังเกตครูนะคะพอครูกลางออกนะครูจะค้างไว้ประมาณ 1-2 วิแล้วครูอุ้มจับช้าๆค่อยๆหุบนะคะกลางออกหายใจออกหุบหายใจเข้าแบบนี้นะคะทำแบบนี้สัก 12-15 ครั้งหรือใครจะเล่นเป็น high reps ก็ได้นะคะจะแบบหมู 20-30 ครั้งให้ก้นเบิร์นๆก็ได้นะคะไม่ผิดเลยนะคะเกรงท้อนะคะถ้าผิดจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือหลังงอนะคะเนี่ยหลังงอนะคะครูเห็นหลายคนเนาะอาจจะใช้น้ำหนักมากเกินไปนะคะหลังมันเลยงอต้องใช้ส่วนอื่นนะคะแรงจากส่วนอื่นมาช่วยนะหรือแบบนี้นะคะก็คือแบบโอ้โหไม่ได้โฟกัสเลยนะไม่ได้คอนเซนเทรตเลยก็คือแบบนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็เล่นไปแบบนี้นะอุ้มเห็นเยอะมากนะที่จริงนะคะมันก็ไม่ถูกเนาะแบบนี้That we need a guiding light. Right now we're running around in circles. But if you don't even wanna try, I need to know it. Can we just open up? 'Cause I got to know if you feel the things I do.